มและผู้ฟังคะพบกันในรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับดิฉันชนรัศมีงานทวีสุขนะคะวันนี้มีหนึ่งประเด็นค่ะที่คนไทยนั้นยินดีแล้วก็ให้ความสนใจนะคะหลังจากที่ตัวประกันชาวไทยที่ถูกโจรสลัดโซมาเลียนั้นนะคะจับตัวไว้เนี่ยเป็นเวลา4ปีกว่าวันนี้ได้รับการปล่อยตัวกลับสู่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเรื่องของโจรสลัดโซมาเลียนั้นถือว่าเป็นปัญหาความมั่นคงระดับโลกทุกประเทศเองค่ะมีความพยายามที่จะร่วมมือกันในการปราบปรามโจรสลัดโซมาเลียแล้วก็ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในสมาชิกขององค์การสหประชาชาตินะคะเราเคยได้มีการแสดงบทบาทในเรื่องนี้ในเวทีโลกมาหลายครั้งด้วยกันรวมไปถึงการที่ประเทศไทยนะคะได้มีการจัดตั้งหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดเพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจร่วมกับกองกำลังผสมนานาชาติหรือที่เรียกว่า CMF บริเวณอ่าวเอเดนแล้วก็บริเวณชายฝั่งโซมาเลียค่ะรวมไปถึงการจัดกำลังพลกองทัพเรือนะคะไปปฏิบัติงานใน CMF ประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นประเทศที่ได้รับปัญหารับผลกระทบเรื่องนี้โดยตรงนะคะหลังจากที่วันที่18เมษายน2553กลุ่มโจรสลัดค่ะได้บุกเข้ายึดเรือประมงพรานทะเล12ของบริษัท PT Interfishery จำกัดพร้อมกับลูกเรือหลังจากนั้นนะคะประเทศไทยเองโดยรัฐบาลไทยมีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะให้ความช่วยเหลือคนไทยค่ะที่ถูกจับเป็นตัวประกันแล้ววันนี้ต้องบอกว่าเราทำสำเร็จแล้วนะคะคนไทยได้กลับสู่มาตุภูมิแล้วค่ะแนวทางการเดินหน้าเรื่องนี้ในการที่จะให้ความช่วยเหลือค่ะเราได้ทำอะไรไปบ้างแขกรับเชิญที่จะได้พูดคุยกับเราค่ะท่านแรกท่านวิทวัฒน์ศรีวิหกรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะคะท่านที่2ค่ะท่านพลเอกธัญชยันต์ศรีสุวรรณค่ะในฐานะหัวหน้าส่วนปฏิบัติการฝ่ายต่างประเทศของคสช.ท่านที่3นะคะคุณชาญณรงค์นวระซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นใต้กงของเรือลำดังกล่าวคุณโกศลดวงมาเกิดค่ะก็ทำงานเป็นช่างเครื่องในเรือลำดังกล่าวนะคะคุณธนกรแก้วกำกงค่ะปฏิบัติหน้าที่เป็นช่างเครื่องและสุดท้ายคุณต้นวิยาสิงห์นะคะปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการของเรือดำดังกล่าวค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีครับค่ะขอแสดงความยินดีและต้อนรับกลับบ้านด้วยนะคะพอประชาชนคนไทยได้ทราบข่าวทุกคนยินดีแล้วดีใจเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้นะคะได้พาผู้พี่ๆกลับบ้านมาแล้วอยากจะได้ถามเลยนะคะว่า4ปีกับอีก10เดือนของการตกเป็นตัวประกันเนี่ยนะคะใช้ชีวิตทั้งในเรือในป่าบนบกสภาพชีวิตตอนที่ถูกจับเป็นตัวประกันเป็นยังไงบ้างให้ใต้กงได้เล่าให้ฟังค่ะก็ถูกจับกุมแล้วมันก็ลำบากมากฮะถูกควบคุมแล้วเราก็หมดอิสรภาพแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงค่ะ18เมษายนที่เขาเข้ามาบุกยึดเรือเนี่ยนะคะเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นยังไงคะก็เขามีเรือสปีดโบ๊ทวิ่งมาวิ่งมาแล้วเขาก็เอาปืนRPGครับยิงไปเพลงหนึ่งเขาบอกให้หยุดเราก็หยุดพอหยุดแล้วเขาก็โจรเขาก็ขึ้นมาบนเรือมากันเยอะไหมคะตอนนั้นตอนนั้นเขามา7คนแต่อยู่ในเรือแม่ของเขาอีกเยอะครับเขาขึ้นมาบนเรือของผมนี่มายึดลำผมนี่ขึ้นมาคุม2คนก่อนทีแรกแล้วไปคุมลำ11อีก2คนแล้วไปคุมลำ14อีก2คนลำละ2คนก่อนพอจับกุมเสร็จแล้วเขาก็ให้พวกผมเอาเรือวิ่งไปหาเรือแม่ไปรับคนจากเรือแม่มา มารวมตัวกันทีนี้ก็เพิ่มเป็นลำละ7คนมั่ง8คนมั่งอะไรเงี้ยครับไม่รู้ตอนนั้นเรามีความพยายามที่จะต่อสู้หรือจะขัดขืนอะไรไหมคะผมไม่ได้คิดเลยครับผมทีแรกผมคิดว่าเป็นพวกเจ้าหน้าที่จะขึ้นมาตรวจเรือครับจะขึ้นมาตรวจเรือทีนี้ผมก็เอาใบผ่านใบลูกเรือใบผ่านนานน้ำเขาให้เขาดูเขาบอกว่าเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่เขาไม่ใช่ทหารเขาไม่ใช่ตำรวจนี่ครับแล้วก็พอถูกจับกุมเสร็จแล้วก็ถามว่าคุณรู้ไหมว่าเขาเป็นใครบอกว่าผมไม่รู้ที่แรกผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครค่ะครับแล้วเขาก็เรียกให้ผมเนี่ยเรียกลูกน้องมาให้หมดมานะมาอยู่หัวเรือที่แรกผมก็นึกว่าเขาจะยิงที่แรกผมก็นึกว่าเขาจะยิงทิ้งหมดแล้วมั้งผมก็เรียกลูกน้องมาอยู่หน้าเรือหมดเลยแล้วก็ให้ผมอยู่คนเดียวข้างบนนี่ลูกน้องก็อยู่ข้างล่างนับ
บอกไม่มีแล้วใช่ไหมบอกไม่มีแล้วมีแค่นี้25คนค่ะครับพอเขายึดเรือได้เนี่ยนะคะเขาสั่งให้เราไปทำอะไรบ้างนอกจากการมารวมตัวแล้วคะพอรวมตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เขาให้เราวิ่งเข้าฝั่งวิ่งเข้าฝั่งบ้านเขาฝั่งประเทศเขา 1,300 ไมล์ครับ9วันระหว่างนั้นในช่วง9วันก่อนจะถึงฝั่งเรามีความคิดว่าเราจะไปนอกเส้นทางอะไรไม่ทำตามคำสั่งเขาได้ไหมคะไม่ได้ครับเขาเอาปืนจี้อยู่ปืนขู่อยู่ข้างแบบว่าโต๊ะนั่งอย่างเงี้ยครับเขาก็เอาปืนจี้คอยคุมเราอยู่คอยคุมเราอยู่มีถูกทำร้ายอะไรบ้างไหมคะตอนนั้นตอนนั้นไม่มีครับช่วงนั้นไม่มีครับพอเรือขึ้นฝั่งไปแล้วเขาทำยังไงกับเราต่อไปคะพอเรือเข้าฝั่งเสร็จก็เขาก็ทำการติดต่อก็ถามว่ารู้เบอร์นั้นไม่รู้เบอร์บริษัทไหมผมก็บอกชี้ให้เขาดูว่านี่ติดต่อคนนี้คนนี้แล้วเขาก็ติดต่อไปผมก็ไม่รู้ว่าเขาพูดภาษาอังกฤษทางบริษัทผมก็ไม่ได้รู้อะไรก็คือเขาจะต่อรองเรียกค่าไถ่อะไรต่างๆเขาคุยกับทางบริษัทโดยตรงครับค่ะพี่กศลคะชีวิตความเป็นอยู่พอเขาจับเราเป็นตัวประกันแล้วเนี่ยค่ะการกินการอยู่อะไรยังไงคะเสบียงในเรืออะไรมีเพียงพอไหมคะไม่เพียงพอครับมันน้อยแล้วก็ต้องเซฟครับของแล้วก็เรียกว่าได้กินไม่อิ่มท้องแล้วครับตอนนั้นมีกินพอให้อยู่ได้ครับตอนนั้นทั้งหมดกี่คนคะที่ครั้งแรกอยู่กันรวมกันอยู่หมดครับตอนที่เรือยังไม่แตกนะครับตอนนั้นยังอยู่รวมกันหมดเพราะโดนยังไม่กี่เดือนตอนนั้นยังติดธมิตรการติดต่อกันอยู่เพราะอาหารยังพอมีเหลือค่ะแล้วพอช่วงที่เขาให้เราขึ้นบกแล้วเนี่ยเขาเอาเราไปไว้ไหนคะไปไว้ในป่าครับไว้ในป่าครับไปอยู่ในป่าป่าเป็นป่าน้ำแล้วก็ห่างไกลหมู่บ้านไม่มีหมู่บ้านหรอกครับไปอยู่ห่างไกลเยอะแล้วก็น้ำเอาไปให้ทีละน้อยทีละน้อยไปดื่มไปอาบเยอะไม่ได้ครับต้องจำกัดครับคนหนึ่งก็อยู่อย่างทุกทรมานนะครับคนก็คดต่อคนแค่ขวดน้ำโพลาริสขวดใหญ่นะครับต่อวันครับต่อวันทุกอย่างทุกอย่างครับจะอาบจะกินครับล้างหน้าอาบกินขวดเดียวทำไมเขาต้องเราไปไว้ในป่าครับพี่กฤษณ์ก็เอาไว้ในหมู่บ้านมันอันตรายครับอันตรายยิ่งกว่าอยู่ในป่าช่วงแรกเป็นด้านเนื้อนี่ถ้าในหมู่บ้านนี่โจรมันเยอะกว่าไม่นอกอยู่ในป่านี่ไม่ค่อยมีโจรหมายถึงโจรมาปล้นโจร คือโจรเขาจับเราเป็นตัวประกันครับถ้าไปอยู่ใกล้หมู่บ้านก็จะมีโจรในหมู่บ้านมาปล้นเอาเราจะมีอีกพวกหนึ่งมาปล้นเอาตัวประกันไปเนี่ยเขาเลยต้องเอาเราไปไว้ในป่าไว้ในป่าอีกอย่างหนึ่งตัวประกันเยอะครับตัวประกันเยอะเอาไปอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมันจะยุ่งยากควบคุมลำบากเพราะคนในหมู่บ้านเยอะเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวอะไรเงี้ยกลัวจนคนอื่นมาเห็นพอรู้วันเดือนปีไหมครับว่าเราอยู่ในนั้นเนี่ยนานเท่าไหร่คะในป่าในป่านะครับผมจำวันที่ไม่ได้แต่เราพอทราบไหมมันนานขนาดไหนคะแบบมันนานจนลืมจำไม่ได้ค่ะพี่ธนกรนะคะอยู่ในป่าแล้วเลยไม่ได้ตัดผมอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะโจรกันแกล้งครับค่ะอีกอย่างผมตั้งใจไว้ว่าต่อให้ตัวเองตายก็ไม่ยอมเอาเส้นผมตกใส่แผ่นดินของเขาจะขอเอามากลับมาเมืองไทยดังนั้น4ปี10เดือนที่อยู่ที่นั่นไม่เคยตัดผมเลยไม่เคยครับอยู่ที่นั่นตั้ง4ปี10เดือนสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างคะก็ย่ำแย่มากครับไม่ว่าจะเป็นเวลาย้ายของโยกย้ายค่ะคือเราต้องทำอย่างรวดเร็วและระมัดระวังป
พาะทางโจรเขากลุ่ยกลุ่มหนึ่งมาแย่งอะไรประมาณนี้คือบอกว่าย้ายก็ต้องย้ายพี่ต้นเองเนี่ยอาจจะด้วยตำแหน่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการครับอาจจะไม่สมบุกสมบันมากเท่ากับพี่ๆที่เป็นฝ่ายช่างไปเจอสภาพนั้นเป็นยังไงคะกลัวครับกลัวพี่ธนากรอย่างของพี่ต้นนี่ก็มีถูกกลุ่มโจรทำร้ายด้วยใช่ไหมคะนะที่ผ่านมารัฐบาลไทยเองเนี่ยนะคะกระทรวงการต่างประเทศเองได้ทราบปัญหานี้มาโดยตลอดเนี่ยนะคะเราได้มีความพยายามในการเดินหน้าที่จะช่วยเหลือตัวประกันยังไงบ้างคะท่านรองคะครับก็4ปี10เดือนเนี่ยเป็นระยะเวลาที่ยาวมากนะครับถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยฟังทั้ง4ท่านแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกเห็นใจมากในความทุกข์ยากที่ได้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นความพยายามมาอย่างต่อเนื่องนะครับคือไม่ได้เพียงแต่เฉพาะในช่วงที่ท่านเหล่านี้ไปอยู่เท่านั้นนะเราก็ยังมีคนไทยที่อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากอีกเฉพาะในกรณีนี้เนี่ยมาเข้มข้นเอามากขึ้นในตอนที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้เข้ามามีบัญชานะครับว่าให้จริงจังมุ่งมั่นในเรื่องนี้ต้องช่วยให้ได้นะฮะในกรณีนี้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยซึ่งมีเครือข่ายของมิตรประเทศองค์การระหว่างประเทศโดยพ้องการสหประชาชาตินะครับเราก็ได้ประสานงานเราใช้สถานเอกอัครทูตของเราที่กรุงไนโรบีประเทศเคนยาซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับโซมาเลียเนี่ยถ้าจะดุริยะบินเข้าไปแล้วเนี่ยก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับเป็นจุดประสานจนกระทั่งนำความสุขเนี่ยครับกลับมาคืนสู่ท่านทั้ง4ได้แล้วก็ครอบครัวญาติพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ในประเทศไทยนะครับวันพุธที่25กุมภาเป็นวันซึ่งทุกคนจะจดจำเอาไว้ว่าเราได้รับทั้ง4ท่านเนี่ยออกจากโซมาเลียนะครับกลับมาที่ไนโรบีกระบวนการความช่วยเหลือก็เริ่มต้นขึ้นตัวสุขภาพพาไปพักผ่อนสงบจิตใจอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับดูแลความเรียบร้อยที่อยู่อาศัยทั้งหลายให้ติดต่อญาติมิตรทางกรุงเทพเนี่ยนะครับจนกระทั่งนำมาสู่การกลับคืนสู่มาตุภูมิมาที่ประเทศไทยนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับวันที่28แล้วก็ได้มีโอกาสได้เข้าพบไปขอบพระคุณพระท่านนายกรัฐมนตรีและคณะนะรัฐบาลหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับวันนี้ก็มาคุยกันเล่าถึงสิ่งที่ได้เกิดขึ้นมาแต่เป็นภาพสดๆร้อนๆนะครับซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ให้การดูแลถือว่าเป็นภารกิจสำคัญในการปกป้องคุ้มครองนะครับคนไทยที่อยู่ในต่างแดนเราปีนึงเราดูประมาณ 4,000 คนนะครับก็มีทั้งกรณีของโซมาเลียกรณีอินโดนีเซียกรณีที่ลิเบียหรืออิสราเอลก็ตามนะครับซึ่งก็ทำมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดค่ะท่านทันชัยคะในนามของคสช.เองค่ะนะคะหลังจากที่เราได้เดินหน้าเรื่องนี้เนี่ยจนเป็นประสบความสำเร็จแล้วก็ทำให้คนไทยได้มีความยินดีแล้วนี่นะคะเรื่องอื่นๆที่คสช.ให้ความสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกันในประเด็นนี้ล่ะคะผมก็ต้องขออนุญาตกราบเรียนถึงนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.นะในการที่ดูแลคนไทยไม่ว่าจะพื้นที่ใดหรือกรณีใดก็ตามเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการมาอย่างโดยตลอดไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้กรณีเดียวนะก็เมื่อเร็วๆนี้ก็มีเราได้อพยพแรงงานประมงไทยที่เกาะอัมบนประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็รวมนะถึงเวลานี้ก็ประมาณ134คนแล้วเนี่ยนะฮะแต่ในกรณีของแรงงานไทยที่ถูกคุมขังอยู่ที่โซมาเลียเนี่ยเป็นอะไรที่อยู่ในพื้นที่ที่ยากลำบากแล้วก็อันตรายอย่างยิ่งนะอันนี้เราก็ได้ใช้ความพยายามนายกท่านรัฐมนตรีท่านก็ได้สั่งการให้ทางกระทรวงการต่างประเทศและก็ฝ่ายการต่างประเทศของคสช.เนี่ยร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะฮะอย่างที่ท่านรองปลัดท่านได้เรียนไว้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ศักยภาพของคนไทยและข้าราชการไทยในต่างแดนเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันอย่างถือต้องพูดได้ว่าอย่างทุ่มเทอดทนแล้วก็เสียสละอย่างเต็มที่เพราะเราใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ7เดือนเศษนะจนถึงประสบผลสำเร็จในวันนี้ครับวินาทีแรกที่กลับมาถึงมาตุภูมิแล้วเนี่ยนะคะยังมีอีกหลายเรื่องที่รัฐบาลเองจะต้องเข้าไปความช่วยเหลือด้วยเช่นกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เดินหน้าประเทศไทยนะคะเรายังกลับมาพูดคุยกับทุกท่านกันต่อนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างมากนะคะค่ะหมดเวลาของเดินหน้าประเทศไทยแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้18 นาฬิกาค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ